ฝากฝั่งของรัฐบาลครับก่อนหน้านี้เนี่ย 2-3 วันมีกระแสถูกพูดถึงกลุ่มนึงในพรรคพลังประชารัฐอย่างมากทีเดียวครับก็คือทางกลุ่ม3มิตรว่าจะมีการจับมือกันแล้วก็ย้ายพรรคข้ามฝักข้ามฝ่ายหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมายืนยันนะครับเรื่องนี้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดท่านก็ชี้แจงครับเรื่องของการเลื่อนงานกระชับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมออกไปก่อนครับพรรคเรื่องการจัดเลี้ยงก็เลื่อนไปแล้วนะพอเห็นในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องโควิดนะรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำนะโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลไม่รู้ก็เห็นตรงกันเลื่อนไปไม่มีกำหนดเลื่อนอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ก็เลื่อนมาแล้วถ้าจำไม่ผิดในครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าติดปัญหาความไม่พร้อมแล้วก็ติดปัญหาเรื่องภารกิจของหลายท่านนะครับแต่ล่าสุดก็ยืนยันเป็นที่แน่ชัดอีกครั้งครับว่างานเลี้ยงกระชับความสัมพันธ์พรรคร่วมเนี่ยนะครับที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่3ธันวาคมนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยครับหลักๆเลยก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19สายพันธุ์ใหม่นะครับโอไมครอนก็เลยยังไม่อยากที่จะจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอะไรนะฮะขณะที่กลุ่ม3มิตรเองครับล่าสุดก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะชัดเจนนะครับบอกว่าไม่ย้ายไปไหนไม่ย้ายพรรคแน่นอนจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนี่แหละครับแล้วก็ไม่แน่ใจไม่ทราบว่าใครบุคคลไหนที่ปล่อยข่าวนี้ออกไปและมีวัตถุประสงค์อะไรครับเรื่องการโยกย้ายพรรคการเมืองอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาพูดและผมก็จะไม่พูดด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดแล้วผมยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำให้กับส่วนรวมอีกเยอะขณะที่ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สวิตนะครับอยู่ที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตครับก็มีการเปิดเผยกรณีเลื่อนงานกระชับความสัมพันธ์ออกไปว่าเลื่อนก็ดีงานเลี้ยงเนี่ยเป็นเรื่องเล็กความเข้าใจกันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะเวลาเข้าใจกันเพียงคุยกันแป๊บเดียวเท่านั้นมองตากันแป๊บเดียวเท่านั้นก็รู้เรื่องครับเราก็ต้องพิจารณาเลื่อนงานเลี้ยงออกไปงานเรื่องเลี้ยงมันเรื่องเล็กความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเวลาเข้าใจกันไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะครับคุยกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องแล้วมองตาก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกินข้าวสังสรรค์ไม่ใช่เรื่องสำคัญงานเลี้ยงเรื่องเล็กครับเจอหน้ากันมองตากันเนี่ยสำคัญกว่านะฮะส่วนวันนี้มีภารกิจของท่านนายกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีภารกิจไปตรวจสอบความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวครับจากนั้นก็จะไปประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่วนช่วงบ่ายครับจะไปตรวจสอบความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวนะครับที่วังนาคินคำชะโนดบรรยากาศที่คำชะโนดวังนาคินจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ต่างก็เตรียมความพร้อมกันนะครับเพื่อต้อนรับท่านนายกในวันนี้ตลอดทั้งวันก็มีนักท่องเที่ยวทยอยมาสักการะพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาตามความเชื่อนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการทั้งการลงทะเบียนมีการโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่มาแล้วยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องทำการตรวจ ATK นะเขาก็มีจำหน่ายนะครับเจ้าหน้าที่เขามีจำหน่ายชุดละ100บาทโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพสตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงจะตรวจให้นะครับแล้วก็รู้ผลภายใน10นาทีนะครับวันนี้เนี่ยท่านนายกเดินทางไปที่คำชะโนดช่วงบ่ายนะครับเมื่อวานนี้ท่านเปลยๆอยู่เหมือนกันว่าท่านไปคำชะโนดวันที่1พอดีอย่ามัวแต่มองทะเบียนรถกันเมื่อวานนี้ท่านพูดแหมพูดอย่างนี้ก็ต้องเล็งเลยครับยิ่งชี้เป้าเลยคนเล็งๆอยู่แล้ว